ความเดิมตอนที่แล้วงั้นเรียกว่าเซน่าจังแล้วกันนะนั่นเด็กชันซึเกะนะเนาะทำไมเธอต้องเรียกด้วยคำนั้นล่ะงั้นล่ะเนี่ยมันเหมือนกับเด็กเล็กเกินไปหรือเปล่าอ่ะเต่าไม่ชอบคำนี้เหรอ แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาวันนะครับที่ผมกราบพบผมนิวสวบเกมพรีเซนต์ Princess นะผมในพาร์ทที่3นะผมตอนนี้เจ้าหญิงทั้ง2คนเจ้าหญิงอาเรียแล้วก็เจ้าหญิงเซนาลงกันมาเจอกันเรียบร้อยแล้วแต่ที่เราช่วยเหลือเธอมาจากห้องขังของแต่ละคนนั่นเองนะผมประเด็นคือว่าที่นี่มันดูล้างๆแปลกๆนะผมไม่มีใครเฝ้ายาไม่มีอะไรเลยที่ผมคาดเดาไว้ต้องมีบางอย่างที่แอบแฝงอยู่ก็เป็นได้นะเราจะไปดูกันว่าในเรื่องราวของเกมนี้จะเป็นเช่นไรและจะมีสวิตไลท์รอคอยเราอยู่บ้างลงทุกพัสโซจะมีแรงหนุนใจเพิ่มเติมให้เราได้พบเจอกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็มาโอ้ยตอนที่ผมกดหน้าเมนูจะมีสลักเอเนี่ยมงกุฎ2อันนะมงกุฎอ๋อบนหัวของอาเรียกับอ๋อนี่ไงเอาเดี๋ยวแล้วกดออกไปเฉยเลยบนหัวของอาเรียกับเซน่าจะมีมงกุฎคนละแบบกันก็คือเป็นสแตทความไว้ใจความชอบของตัวละครสิ่งที่มีต่อเราอะไรนี้โอเคโอเคโอเคตอนนี้ฉันไม่รู้สึกถึงมอนสเตอร์หรือใครตามที่นี่เลยอ่ะมีแค่ตัวสองมาเท่านั้นเองนะนี่น่าจะมีทางออกหรือเปล่านะก็อาจใช่หรืออาจไม่นะเราต้องระวังตัวไว้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้ก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่นะยังไงก็ตามก็ต้องระวังตัวแล้วกันนะแล้วฮีโร่ของนายคิดว่าไงบ้างเหรอมันจะมีหลายที่ที่น่าจะลองค้นดูได้นะเกียร์ที่เคยผ่านมาแล้วก็น่าจะลองกลับมาดูเช่นกันใช่ไหมล่ะมันหนึ่งห้องเราไม่มาทีมไม่เต็มที่นะผมก็ดูได้นั่นเองพวกเราเจอมาอย่างใหม่ใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมแต่ก็ตามพวกเราจะปล่อยนายเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะถ้าเกิดเตือนนั้นหนังใจก็บอกได้แล้วกันโอเคเต็มเลยแหละแผ่นป้ายเพียบเลยนะอย่างเยอะแล้วก็มีโปเกมอนมากมายตามอยู่เป็นหินนะผมโอเคหาที่เริ่มนะผมในการค้นขวานี่คือเนี่ยกดเชนลุงข้างบนได้แล้วจะมีเนี่ยกดเปลี่ยนทิศทางโอเคซ้ายขวาได้กดเชนลุงครั้งนี้นะผมเนี่ยไปเซน่าอาเรียได้โอเคหลายที่นะผมเราเพิ่งเชนนะเรากดรีเทิร์นก่อนโอเคแล้วเราก็กดตัวละครไม่ได้กดแผ่นป้ายมันแล้วก็หันตุ๊บโอ้เครียดใหญ่จังเลยอะไรใหญ่แล้วนะไปดูแล้วมันจะมีหินอย่างนี้สี่อันนั้นเนี่ยรอบทิศเลยมันจะเป็นหินที่บอกตัวตนบางอย่างนะเนี่ยมันคือความหมายอะไรหรือเปล่านะน่าจะมีคำใบ้อยู่นะงั้นก็ลองสืบค้นต่อแล้วกันโอเคตาสิแล้วโอ้ที่อยู่ไกลแต่ยังเห็นอยู่ดีตาสิปวดหัวปวดหัวแป๊บนี่มันคล้ายที่ขอพรหรือเปล่านะน่าสงสัยมากเลยตรงเนี้ยอ๋อดูนี่สิคะเจ้าหญิงอาเรียมันเจอบางอย่างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอมันก็ว่าจะมีแผ่นป้ายบางอย่างเนี่ยแผ่นป้ายต้องดูดีๆนะตรงเนี้ยดูดีๆแผ่นป้ายคือโอเคเหมือนพัซเซิลให้เราอุ้ยโหแพทเทิร์นจูก็โผล่มาเฉยเลยเมื่อกี้แพทเทิร์นโผล่มานะผมบนหน้าปัดนี้คือเราอ้าวใครจะไปจำได้ฟ้าโอเคให้เราย้ายตรงนี้ไปโอเคย้ายได้ก็คืออย่างนี้ขึ้นมายกมาย้ายปะไปจะเลยฮะตอนนี้กดปุ่มแต่ละแพทเทิร์นไปเหมือนจะไม่มีการโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้ใช้ไม่ได้หรือเปล่านะเคยไปตรงนี้ยังขาดบางอย่างไปที่เราต้องมาที่หลังนะโอเคข้ามก่อนนะโอ้ไม่ดีเลยฮะไม่เห็นเข้าใจเลยตรงเนี้ยว่าจะเดาอะไรได้บ้างหรือเปล่าคะฮิโรผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะรู้สึกแย่เหลือเกินที่ช่วยพวกเธอไม่ได้อะนั่นก็น่าจะมีคำใบ้บอกบ้างสิพวกคนจะดูที่อื่นก่อนแล้วกันนะได้เลยจ้ะอย่าหันตุ่นไปสิเธอไปหันยังเห็นไกลอยู่นะผมปวดหัวรู้สึกผู้ทำบางอย่างที่เนี่ยมันกับว่ามันจะแคบได้ทุกเมื่อเลยอ่ะมันจะเป็นมังกรธาตุดินนะเนี่ยอาจจะมันอาจจะเดินช้าก็จริงแต่มังกรตัวนี้สามารถจะพุ่งไปได้ทะยานไปได้ไกลมากเลยด้วยว้าวจริงเหรอเนี่ยฮีโร่ถ้าเกิดเธอต่อสู้กับมังกรท่านนี้แล้วก็เธอจะโจมตีมันหรือว่าจะยอมแพ้กับมันล่ะฉันคงจะ
เขาฮีโร่นะก็ต้องโจมตีสิตีไปตีไปเลยตีไปจ้ะอาเรียตอบไปเธอโดยที่ไม่ถามเลยเนี่ยมันคงยากใช่ไหมล่ะที่คนเข้ามาในตัวเธอโดยที่แบบว่าหวังสูงเหลือเกินเนี่ยใช่ไหมฮีโร่จ๋านี่จะหญิงเซน่าอยู่ข้างใช่ไหมเนี่ยเออแล้วไม่ใช่มาเถอะนะแต่ว่าลองสืบค้นต่อละกันแล้วดูว่าบ้านหินพวกเนี้ยจะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมกว่านี้หรือเปล่านะมันดูทำมาได้ดีมากเลยแต่ว่าเป็นบ้านทั่วไปนะไม่ได้มีพิเศษเลยหาที่อื่นก่อนแล้วกันนะโอเคก็ตรงนี้มีอะไรปะไปไกลมากหน่อยไม่คิดจะซูมมันหน่อยแล้วเนี่ยมันช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกงี้นะแต่ใครคนทำเรื่องพวกนี้กันแน่เนี่ยสีพวกเนี้ยมันก็ดูเจ๋งนะแต่ก็ไม่มีอะไรแปลกๆที่เด่นออกมาเลยอ่ะถ้าดูก็มีแค่รูปปั้นเฉยๆนะผมไม่ได้มีอะไรพิเศษนะผมนอกจากนี้ด้วยโอเคแล้วประตูนี้คือประตูอื่นที่ไม่เคยมาใช่ไหมตัวนี้จะไปไหนกันแน่นะเหมือนจะเปิดได้ด้วยเนี่ยแอบมองหน่อยแล้วกันนะเธอแน่ใจนะว่าแอบมองจริงอ่ะสถานการณ์นี้ต้องคิดมากหรอกนะเปิดแล้วก็จริงนะก็ไม่อยากหยาบคายอ่ะแต่ไม่มีอะไรเลยนี่นะโอเคแต่เข้าไปได้เป็นห้องใหม่ใช่ห้องอะไรวะห้องรับแขกอะนะที่นี่มันใช่ดันเจี้ยนจริงหรือเปล่าอะเดี๋ยวนะเจ้าหญิงก็ไม่ได้บอกว่าโดนจับมาได้คือเจ้าหญิงจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจับมาได้หรือเปล่าไงผมแล้วไม่ชัวร์เราอยู่ดันเจี้ยนจริงหรือเปล่านะผมจะอยู่โดนจับมาได้จริงหรือเปล่ามันแปลกๆมากๆนะจริงๆนะโอ้เป็นห้องแขกที่ดูดีนะเนี่ยมันไม่ได้ต่างห้องอื่นที่เคยเห็นในที่นี่นะเนี่ยบรรยากาศห้องนี้ดูเหมือนกับว่าต่างจากห้องอื่นที่เราเคยเจอมาน่าเป็นห้องแขกแหละใช่แต่ว่าทำไมดาทาบิสัตถึงต้องมีห้องแขกกันแน่ล่ะเนี่ยจริงไหมเนอร์สินะก็ไอ้แขกเขาไงแต่แขกเขาแขกที่ราชาบิสัตจะเชิญมานี่มันใครกันแน่หรอวะเนอร์สินคงจะเป็นลูกน้องผู้สูงศักดิ์มั้งไม่แน่ใจว่าเหมือนกันอาจารย์วิศาสตร์คือกับลูกน้องเนี่ยนะที่นี่เหรอก็ขำจะแย่แล้วเนี่ยรู้ไหมอาจารย์วิศาสตร์กับลูกของเขาดื่มชาที่นี่แล้วก็คุยกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ว่าไปให้จินตนาการก็ดูตลกแล้วนะเนี่ยในบรรยากาศห้องนี้เอาไว้ขำปวดท้องไม่ไหวแล้วขำมากเหลือเกินขำจะเป็นอะไรเนี่ยเซน่าจังแต่ถ้าเกิดไม่ใช่งั้นแล้วก็จะมีห้องแขกว่าทำไมกันแน่ล่ะจริงไหมแต่ห้องนี้แล้วหน้าตาลักษณะห้องแบบนี้ที่ประสาทนี้เพื่อนกันแน่นะถ้าที่เห็นแล้วก็ไม่มียาด้วยซ้ำจริงไหมล่ะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าถึงแม้เราจะหนีจากที่ดันเจี้ยนไปได้ก็ตามก็จะประสาทไม่ได้ง่ายหรอมั้งหรือเปล่าまさか私たちってそんなに重要視されてないじゃない？นี่จะทำบริษัทอุตสาห์จับพวกเรามาเนี่ยมาขังไว้เลยแต่พวกเขาถึงทิ้งพวกเราไว้โดยที่ไม่ดูแลที่เดียวซ้ำแหละหรือพวกเราสำคัญสำหรับเขาเลยหรือเปล่าเนี่ยだとしたら許せない。こんなところ脱出した暁には魔王を退治するだけでは済まさないわ。นี่มันรับไม่ได้เลยอ่ะถ้าเราหนีไปได้เมื่อไหร่แล้วก็จะขอรัฐบริษัทโดนทำลายทิ้งไปซะให้ราบคาบไปเลยเนี่ยเซน่าจังใจเย็นก่อนเถอะนะเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะถ้าปล่อยเจ้าหญิงแอเรียจัดการทำให้เจ้าหญิงเซน่าใจเย็นลงนะแต่ก็อย่างที่เจ้าหญิงเซน่าว่าแหละบางอย่างไม่ถูกต้องนะเนี่ยพอคิดดูแล้วเรื่องนี้ฉันสงสัยนะถึงแม้ว่านี่จะเป็นภาษาของวิสาราชาวิสาก็จริงนะแต่ว่าเมื่อสึกถึงเวทมนต์เลยสักนิดเดียวอะจะบอกไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นพลังเวทเลยเหรอเนี่ยไม่ก็มีอยู่แหละแต่ที่ฉันหมายถึงก็คือว่าไม่ได้พูดมาสิรู้สึกได้ถึงแค่มอนเตอร์หลับต่ำๆเท่านั้นเองนะว่าไงนะนี่เขาเซน่าจังเซน่าจังอย่าบอกนะว่าเซน่าจังจะโกรธเรื่องนี้
จริงเซน่าว่าแล้วจะไม่ให้ภัยเขาเด็ดขาดเลยตอนแล้วต้องตอบสองงี้นะก็เลยไม่กล้าจะพูดแต่แรกอะนี่เป็นมนต์ระดับต่ำหรอเนี่ยในประสาทเนี้ยนี่จะยิงของอาจารย์ถูกจับมันเลยนะเว้ยนี่เขาแค่ดูถูกพวกเราแค่กันแน่เนี่ยถึงพอใจกันแน่วะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าปีศาจที่แข็งแรงกว่านี้อาจจะไปใช้จำตัวตีอาจจะพวกเราหมดแล้วก็ได้มั้งเป็นไปได้ที่อาเลว่าจะเป็นจริงก็ได้อะก็เลยสื่อว่าเก่งมันออกไปหมดแล้วไงเลยแต่ก็อ่อนพุงประสาทไปเลยนะผมก็มีผลดีหรือเปล่าจบไปที่นี่ให้ได้แล้วก็แก้แค้นเขาซ้ายให้หมดเลยจะจริงนะอะไรเนี่ยทำคิดได้งั้นเหรอช่วงนี้รู้เหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีแต่สิ่งมีชีวิตตัวต่ำๆนะแต่ว่าก็จะเหมาะที่จะหนีได้ไหมถ้าเกิดพวกเราทำเงี้ยก็จริงนะมาแสดงให้เราชาวปีศาจดูกันดีกว่าว่าเราไม่ทันที่จะโดนถูกหยุดได้จากเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นหรอกนะโอเคเธอเจนลงแล้วนะผมหลังจากที่เจ้าหญิงแอเรียพูดให้กำลังใจเธอให้เห็นแนวทางที่เปลี่ยนมุมมองใหม่แต่เจ้าหญิงเซน่ายังคงอยู่ในสถานที่อารมณ์พุ่งพ่านดีนะผมตอนนี้ตัดสินใจแล้วล่ะจะหาวิธีออกจากที่ให้ได้เลยโอเคก็คนหาแต่แรกปะตรงนี้มันมี A54 แล้วปะเนี่ยเหมือนกันเหมือนเดิมนะผมไฮ54ดูของที่น่าขำพวกนี้สิมันจะไม่ใช่ของมีค่าเท่าไหร่นะไม่เคยรู้สึกถึงพลังพิเศษอะไรเลยอ่ะถ้าเจ้าหญิงอาเรียไม่รู้สึกถึงพลังพิเศษแล้วก็แปลว่าก็ไม่พิเศษหรอมั้งใช่ไหมล่ะไม่พิเศษหรอกลุ่มไอ้สีพวกนี้ไม่พิเศษแล้วเนี่ยตอนนี้มีแต่ของน่าสงสัยที่เป็นของธรรมดาทั่วไปอะนะเป็นคอลเลคชันหรือเปล่าเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นของหายากเลยหรือเปล่าเนี่ยอาริยาน่าสนใจดีนะมันก็คงดีใช่ไหมที่ได้เก็บสะสมบางอย่างที่เธอชอบไว้อะไรเงี้ยได้รู้สึกสบายใจเวลาเห็นน่ะก็มีเหตุผลนะฉันเป็นคนที่ว่าเก็บของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยเก็บของเท่าไหร่นะจุดประสงค์ของเรื่องราวครั้งนี้คือการที่จะต้องจัดการราชาปีศาจนะเพราะเรื่องอื่นฉันจะพยายามไม่พูดถึงแล้วกันไม่ใช่ของหายากพวกนั้นหรอกนะแต่เอาเป็นพวกแบบว่าน้ำหอมอะไรพวกนี้ก็เก็บไว้ก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมล่ะไอเดียไม่เลวเลยวันนี้ฉันจะลองสะสมน้ำหอมก็ได้นะเนี่ยตอนนี้ฉันกลับไปที่ปราสาทอะเดี๋ยวก่อนนะนี่เชื่อจะมาสนใจเรื่องนี้นะใช่ถูกต้องแต่ฉันสุขมากที่ได้คุยกับเธอนะเนี่ยเรื่องนี้เซน่าจังจริงอะขอบคุณแล้วกันนะน่ารักตอนนี้เธออายนะเนี่ยรู้ไหมเซน่าจังโอ้ยตายสิรีบหาที่อื่นเร็วเข้าสุดท้ายวันนี้ไม่มีอะไรจริงเหรอนึกว่าจะมีอะไรสีๆสาสงสัยอันนี้อะไรรูปภาพจอดำไปนะโอ้นี่สีเลยเนี่ยมันจะมี5สีทุกที่นะผมสีพวกนี้เป็นสีที่ประจำที่นี่เลยอะรูปภาพดูดีมากเลยตอนนี้ผู้หญิง9คนล้อมรอบพระราชาที่มีบาดแผลมันกับว่าพวกเขากำลังเฝ้ามองพระราชากำลังก่อนที่จะเขาจะตายรูปภาพในดูเศร้าเนี่ยมองใกล้ๆแล้วผู้หญิง9คนถือผู้หญิงด้วยนะเนี่ยถือผู้หญิงด้วยเหรอก็จริงนะตาเฉียบคมมากเลยมี4คนที่ถือทองเหรอ4คนที่เหลือถือเศษเงินบางอย่างอีกคนนี้คนเดียวที่ถือคบเพลิงเหรอโอเคคบเพลิง1คนเงิน4และทอง4ข้อหมายมันอย่างแน่ๆเลยนะเนี่ยแต่รู้คือกันแน่ไม่เห็นเข้าใจเลยมีคำใบ้อื่นนะที่บอกใบ้พวกเราได้นะจำไว้อย่าลืมแล้วกันนะนึกภาพว่าคืออันนี้นึกภาพว่าที่ดันเจียนมีคำใบ้ให้หลบหนีจากการช่วยเหลื
มันเหมือนดันเจียนก็ดันเจียนแหละแต่มันคือที่ขังเจ้าหญิงเดินก็มันก็แปลกมากเลยนะโอเคผู้หญิงคนที่9นะผมที่อยู่ใกล้พระท้ายสุดที่เป็นคนถือคบเพลิงนะผมตัวศักดิ์สิทธิ์เลยนะ Holy Flame รู้สึกว่าไอออนามิพวกนี้ไอของระดับที่มุมแม่มุมของรูปภาพมันแปลกๆเนี่ยพวกคนจำไว้ไหมตรงเนี้ยด้วยที่หญิงเซน่าพูดก็โอเคสังเกตเห็นไอที่ประดับรอบข้างรูปภาพนะผมโอเคでもこんな素晴らしい絵画がなんで魔王なんかの城にあるのよ。ปนุภาพที่น่ารักอย่างนี้ถึงอยู่ในปราสาทของปีศาจผู้ชั่วร้ายกันแน่เนี่ยどういうことでしょうか。อืมเธอมาเข้ากันแน่เหรอ魔王なんかの城にあるにはもったいない城物だと。ตอนนี้คิดมันเสียเปล่าหรอที่มันอยู่ที่ปราสาทของราชาปีศาจเนี่ย。確かにそうですね。人類を侵略する際。ก็มีผลนี่นะบางทีก็จะขโมยมาจากตอนนี้เขาไปบุกโลกมนุษย์ก็ได้นะ何よそれ魔王のくせに生意気ね。กันยังไงกันแน่วะเนี่ยไอ้ราชาปีศาจชั่วร้ายนี่มันทุเรศเหลือเกินโดดชุดするときに持ち出しましょうか。งั้นพวกเราจะโดดไปแล้วตอนที่พวกเราหนีดีไหมนะให้พวกเราสองคนแบกช่วยกันแบกไปมันคงลำบากนะรู้ไหมでも本当に盗品だとしたら許せないです。แต่เขาขโมยมาจริงๆแล้วก็อภัยไม่ได้เลยนะ気持ちは私も同じだけど。ก็แต่เขาสุขของเธอนะ魔王を討伐して落ち着いた時に取りに来ましょう。แต่ฉันว่าเดี๋ยวค่อยจัดการตัววิสารนั้นได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีนึงแล้วกันนะありました。それが一番現実的ですもの。ก็จริงนะโอเคตามนั้นแหละ。そうと決まれば、ここは脱出する方法を探すわよ。ตัดสินใจแล้วนะเรื่องนี้ก็หาทางออกกันแล้วกันนะต่อไปอ่ะ。このソファーすごい柔らかいわ。โอ้โซฟานี่มันนุ่มมากเลยกันเนี่ยนุ่มมากๆเลยอ่ะ。ジェーナちゃん。私も座ってみたいので横にずれてもらえますか？เซน่าจังฉันอยากนั่งด้วยนะมานั่งนี่ด้วยสิちょっと待ってね。はい。เดี๋ยวนะโอเคเอาเลยสิไปนั่งอันไหนนั่งอันกลางนะอันกลางก็น่าจะไม่ต้องเว้นมากป่ะโทษทีนะ魔王を討伐したら戦利品としてお教えしようかしら。วันนี้ฉันได้โดนพวกนี้ไปแต่ที่ฉันจัดการพระชาปีศาจได้นะ確かにとても柔らかいですね。มันนุ่มแปลกๆแล้วเนี่ยบางอย่างมันอุ๊ยอะไรจะยิงแอนเลียสุดถึงอย่างได้แล้วก็เด้งขึ้นมานะผมทันทีเหมือนจะมีเงาบางอย่างใต้กระโปรงเธอเหรอสัมผัสได้หนึ่งอย่างที่ใต้ขาเธอฮะอะไรอ่ะตัวสั่นหัวอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอฮีโร่ฉันต้องคุยกับเธอบางอย่างนั่นแหละทีหลังด้วยนะรู้ไหมฮะคืออะไรไม่รู้จะคิดเองหรือเปล่านะเรื่องนี้ฉันสัมผัสได้ถึงพลังเวทมนต์บางอย่างที่โซฟานี้ด้วยอ่ะอุ๊ยมาซะกะวะนะนี่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยมันกับดักหรือเปล่าอ่ะหญิงเซน่ายืนขึ้นทันทีนะตอนที่เธอได้ยินเรื่องพวกนั้นเธอมาการตัวเองโดยการที่จับกระโปรงแน่นอ๋อหมายถึงว่ากระโปรงมันเปิดตอนที่ลุกขึ้นมาตะกี้เหรอおそらくそういった危ない感じじゃないのですが。เปล่าไม่ใช่งั้นไม่ใช่ตายแบบนั้นหรอกนะอาจจะคิดเองก็ได้ฉันจะลองนั่งอีกทีนึงแล้วกันนะนั่งอีกทีนึงดูเป็นไงบ้างเหรอคิโนเซ่เดวะไนโยเดสしかしあまりฉันไม่ได้คิดเองจริงนะเนี่ยแต่ไงก็ตามพลังมันอ่อนแรงมากเลยนะรู้เปล่าอีกันแน่เหรอ何かを起こせるほどの力は感じられないです他にも何かพลังมันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยนะมันเป็นอย่างอื่นมากกว่าแต่พูดคำนั้นเจ้าหญิงแอเรียก็เริ่มที่จะดูรอบๆนะนอกจากอันที่เธอนั่งอยู่ก็มีอีก3อันนะผมที่อยู่ข้างๆด้วยนะอีก3อันเหรออ๋อเดี๋ยวนะทำให้ฉันอีกโคชิโนโซฟานี่私が座ってみる?ให้ฉันลองนั่งที่อื่นหรือเปล่าล่ะお願いしますลองเลยจ้ะわかったわโอเคมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าเนี่ย少し力が強まったような気はするのですがまだ足りないようなเหมือนที่พลังมากกว่าเดิมนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่อ่ะมิทซุโนโซฟานี่1人ずつ座らないといけない。แปลว่าเราแต่คนต้องนั่งโซฟาให้ตามดับเลยก็ไปใช่มั้ยล่ะ?実体化してちょうだい。เฮ้ฮีโร่ลองช่วยพวกเราหน่อยสิเรื่องเนี้ยโอเคมั้ย?ถ้าเกิดช่วยได้ง่ายๆแล้วก็คงจะบอกตั้งนานแล้วนะรู้มั้ย?せっかく勇者が役に立てるところだったのに。รู้ตอนนี้ว่าเธอช่วยได้เนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วก็ดูสิล่ะいいかしら。แล้วจะไงดีล่ะ?重さで反応するものなのか。เกี่ยวน้ำหนักของคนหรือเปล่านะ?มันต่อสนองกันน้ำหนักหรือเปล่านะหรือต่อคนกันแน่เพราะต้องหาที่อื่นในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะตอนนี้ไม่ได้แหละโอเคเอาก้มเลยอุ้ยอะไรเขาเจอใต้โซฟาเฉยเลยนะดูใกล้แล้วมันจะมีรูใต้โซฟาเนี่ยรูพวกนี้มันไซส์เท่ากับเหรียญนะเนี่ยโอเค
はないかしら。มีอะไรเกี่ยวกับโต๊ะพวกนี้หรือเปล่านะโอ้เดี๋ยวนะไอ้ตรงนั้นปะตรงกลางอ่ะใช่ไหมมันมี25ช่องเหมือนกันนะผมไม่อยากอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะเจออะไรไหมเอ่ยตอนที่พูดก็เอ้ยอาเรียก็ก้มไปดูเฮ้ฮีโร่เธอไม่ได้มองหลังเจ้าหญิงใช่ไหมล่ะเนี่ยที่นั่นแหละตรงนั้นก็การมุมมองที่เห็นแล้วก็มองเต็มๆนะผมไม่ต้องพูดแดนซิ่งมันมองอยู่สาบานได้ไม่ได้มองจริงยิ่งสาบานยิ่งแปลกๆนะรู้ไหมไม่เจออะไรแปลกๆเลยก่อนนี้มีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ได้แปลกนอกจากนี้ด้วยนะนอกจากไอ้รูนี้ด้วยก็ต้องหาสิ่งที่ฟิตกับรูนี้นะกันเหมาะกับรูนี้พอดีกับรูนี้ก็ว่าไปโอเคนั่นแหละฟิตรูเฉยนี่มีนาฬิกานะผมโอ้โหมีสัญลักษณ์12วงแดงในการนี้ไม่ขยับเลยอ่ะอุ้ยวงนี้คืออุ้ยเอาขยับเฉยเลยเอาทำไมขยับอ่ะขยับเองหน่อยนี่เมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วเหรอจริงเหรอเธอพูดถูกนะตำแหน่งเข็มในการเปลี่ยนไปด้วยนะตอนที่เมื่อกี้ดูคนละตำแหน่งกันอ่ะแต่ก็หยุดเหมือนเดิมแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ขับอีกแล้วอ่ะมันจะมีร่องรอยหรือเปล่านะในการนี่มันเคลื่อนไหวไม่ปกติรู้สึกแปลกๆเลยฮะรู้สึกแล้วกับว่าเวลามันหยุดนิ่งอ่ะโอเคว่าเราจำไว้ก่อนแล้วกันนะผมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทำอะไรดีแล้วก็ผมว่าใช้วิธีการนี้นะผมคือการกดสกิลเมจิกอ่ะแล้วกดโหลดเกมใหม่นะผมเพื่อที่จะดูเฉยจะได้จำจุดที่เผื่อมันเราพลาดไว้โอเคแต่ที่เห็นก็จุดน้อยนะผมน้อยมากรอบนี้อันนี้ถ้าเกิดได้ผมเดาผมว่าได้เป็นที่ที่ยังไม่สำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมที่ที่ยังไม่ได้เช็คดูอะไรนะผมโอเคลองดูกดนี้สิถ้าเกิดเรากดตรงนี้ปั๊บจุดใหม่จะมีหรือเปล่านะโอเคโอ้ก็มีเยอะนะมันจะมีแบ่ง2เลเยอร์ทั้งประตูแล้วก็พื้นโอเคพื้นก็มีนะผมแล้วก็ส่วนของไอ้จักรันก็จะมีส่วนล่างด้วยนะผมนั่นเองที่เป็นคนละจุดกันโอเคเราจำไว้นะผมเสร็จแล้วแล้วก็โหลดเกมใหม่ใช้วิธีนี้แล้วกันนะผมเนี่ยกลับไปเมจิก10เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ฟูลเมจิกนะครับผมมาเราดูผมสิอะไรเหรอผมไงผมโอเคงั้นกดรัวๆนะเดี๋ยวตรงบริเวณเนี่ยผมเนี่ยมันจะมีเสียงเหล็กดังขึ้นมานะเสียงโลหะนะผมข้างใต้นี่คงมีเลนเนอร์อะไรใช่ไหมล่ะงั้นลองดึงมาดูดีไหมล่ะอึ๊บเปิดสิเปิดโอเคจะเห็นเซน่าดึงผมออกมาแล้วก็มีฝุ่นผงกระจายไปทั่วอีกแล้วนะผมพี่สุดท้ายแล้ว ทำหน้าอ้อยฝุ่นเต็มหน้ามันไม่ได้เปิดมานานเลยไงโทษทีนะอาเรียเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะจะว่าไปแล้วเธอเจออะไรบ้างหรือเปล่าอ่ะดูเลยนี่อะไรกันแน่เนี่ยโอเคเจอนะผมดูนั่นสิเมื่อฝุ่นผงกระจายหายไปเหมือนกับว่าเจ้าหญิงเซน่าจะเห็นบางอย่างโผล่ขึ้นมาเลยทำน้ำเสียงเมื่อกี้นี้นะผมประตูลับมีช่องลับอยู่ด้วยอ่ะเป็นทางออกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่านะเนี่ยแต่ถ้าที่เห็นขนาดแล้วน่าจะเข้าได้ทีละคนเท่านั้นเองนะพวกเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรด้วยนะถ้าเกิดไม่แอบดูหน่อยอ่ะลองเปิดกันดีกว่าไหมล่ะคงไม่ง่ายแค่นั้นหรอกนะลองด้วยแล้วกันนะรู้ว่านะอุ้ยเปิดไม่ออกว่าแล้วก่อนจะล็อกกันนะว่าแล้วเปิดไม่ออกเลยน่าจะล็อกแน่ๆเลยนะขาดตัวอย่างเซนน่าใช้พลังสุดแรงเลยเปิดไม่ได้เลยแปลว่าต้องหาที่อื่นในการเปิดนะเนี่ยถ้าพูดอะไรของแกกันแน่เนี่ยอีฮีโร่มือฉันไม่ทนาฉันหลุดปากบ่อยไม่เห็นเหมือนมีกุญแจด้วยซ้ำอ่ะหรือต้องใช้หลบอื่นในการเปิดกันแน่หรือเปล่านะคงเป็นทางออกแหละนะแล้วเถอะรีบหาวิธีเร็วเข้าเดี๋ยวรู้พื้นที่เพิ่มอุ้ยอันนี้ไงโหอะไรวะเนี่ยพัซโซใหม่เป็น3เลเยอร์นะผมคล้ายนาฬิกาเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนนาฬิกาปะ
โอเคมีเกียรติวัดนะผมอีก2จุดเป็นตัวหมุนต้องหมุนตามตำแหน่งใช่ไหมล่ะแต่มีสีแดงไงเห็นไหมสีแดงปะสีแดงก็จุดที่เหมือนตรงนาฬิกานะผมโอเคแล้วก็มีแถบเข็มยาวเข็มสั้นไงดูดีๆนะก็ในเกตพวกนี้เป็นสีแดงนี่ไงมีความหมายบางอย่างแน่ๆเลยมีตำแหน่ง12จุดชัดเจนนะผมสั้นและยาว12จุด2เข็มคุณคุณนะเนี่ยไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยโอเคตอนที่เจ้าหญิงอาเรียพูดก็รู้สึกว่ามันคุ้นๆจริงนะเนี่ยเหมือนอะไรบางอย่างอ่ะอย่าพูดแต่พูดสิเพื่อนทั้งสองคนฉันยังคิดไม่ออกเหมือนกันเนี่ยรู้ไหมซึ่งสีหน้าสับสนอยู่เลยแล้วก็ทำสีหน้ามึนงงขณะที่มองเจ้าหญิงอาเรียและก็ฉันคุณก็รู้สึกคุ้นกับมันนะเจ้าหญิงเซน่ามาเถอะพวกเราต้องร่วมมือกันนะก็ได้ก็ได้พอถ่ายวิธีได้นะกันนะเราก็ให้กำลังใจเจ้าหญิงเซน่าแล้วก็รับคำท้าพัซโซนี้นะผมก็หมุนไงรู้โอเคเนี่ยใช่เข็มชั่วโมงหรือเปล่านะใช่แล้วไงถ้าใช่แล้วไงก็ต้องหมุนน่ะนะตรงนี้แดงเนี่ยโอเคอ๋อกดตรงนี้เหรอเอ้าอ๋อเป็นการเลือกตำแหน่งเหรอโอเคก็คือเรากดไงวะเนี่ยสมมติกดไปอย่างนี้เนี่ยมันหมุนไปเลยโอเคโอเคโอเคแล้วถ้าจะหมุนไอ้ตัวไหนโอเคเนี่ยเจอแล้วแล้วจะหมุนสีแดงล่ะถ้าจะหมุนสีแดงอ๋อแป๊บนึงนะสีแดงหมุนไปพร้อมกับหน้าปัดเหรอแต่หน้าสีแดงจะมีอ๋อมีล่างไงมีเมื่อกี้จะอยู่ล่างรอบนึงอยู่บนนะเอาเป็นว่าเราขอหมุนให้แดงอยู่บนกันนะผมอยู่บนตรงนี้ก่อนเข็มมันชิ้นนั่นเหรอเฮ้ตอนนี้ประเด็นคือว่าไอ้เข็มอันเนี้ยกับตัวหมุนเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะผมหมุนพร้อมกันเลยถ้าเกิดอย่างงี้โอเคเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มันอยู่ตรงกันนะผมเป็นไปได้ว่าต้องเอาตรงกันก่อนนะใช่เพราะว่าจุดแดงจะไม่มีผลหรือเปล่าวะแต่เดี๋ยวค่อยดูกันผมว่าอยากรู้อย่างอื่นกันนะผมผมคิดว่าพัซโซนี้ผมพอแก้ได้แต่ผมอยากรู้ว่าส่วนอื่นที่เราไม่ได้กดดูมีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้ไม่มีอะไรน่าคนนะเป็นแค่ประตูไปทางออกห้องหลักใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมโอ้แต่ก็ดูดีๆแล้วมันมีช่องว่างตรงนี้นะตรงประตูพอดีช่องมันใส่อะไรบางอย่างได้เลยอ่ะฮะเพิ่งเห็นตอนที่เมื่อกี้มีมาตำแหน่งบอกนะผมเป็นจุดที่ไอตัวที่จับของประตูว่างเปล่าช่องนึงนะผมเธอพูดถูกนะวันนั้นใส่อะไรได้ตรงนี้หรือเปล่านะก็ไม่มีของในตอนนี้เลยนะที่พอจะใส่ช่องนี้ได้นะต้องหาของที่ใส่ช่องเมื่อกี้นะโอเคตรงนี้มันจะมีบางอย่างอ่ะโอเคหันหลังอยู่แล้วข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่านะฉันว่าจะมีบางอย่างที่พอช่วยพวกเราที่นี่ได้นะแต่ว่าโอเคส่งใกล้ไปนี่ไงได้นี่ไงดูนี่ไงได้ดูใกล้เพิ่มเติมในช่องข้างล่างนี้เพราะเห็นทะลุผ่านเข้าไปข้างในนะผมมันคือกันแน่นะของพวกนี้คุณคิดว่าไงบ้างหรือเปล่าคะอยากจะดูไหนบ้างหรือเปล่าจ๊ะเอาดูทุกอันเลยได้ไหมล่ะเอาล่ะเอ้ยโอ้ยมีบางอย่างกันไว้ตอนนี้ถ้าอยู่เซนาเพย์จะยื่นมือเข้าไปแตะต้องของอยู่ในตู้โชว์ก็มีแรงแบบที่มองไม่เห็นผักเธอไปเซนาจังโอ้เธอจะไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรหรอกมันจะไม่บาดเจ็บนะมันจะมีบาดเจ็บบางอย่างกันไว้ที่นี่เนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็แปลว่าเราแต่ต้องไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยถูกต้องไหมถ้าพวกเราไม่ปลดระบบมันแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้นะโอเคเข้าใจแล้วแหละก็คือเห็นตอนนี้ก็ได้คอนเฟิร์มของที่เห็นแล้วกันนะผมคือไม่สามารถจะแตะต้องได้อันนี้ก็เป็นกระดาษสีน้ำตาลนะผมไม่ใช่ซองเอกสารน่าจะกระดาษมากกว่าแล้วก็ปากกาของนกนะผมโอเคตามที่อาเรียว่านะผมนั่นแหละที่ผมว่าเมื่อกี้มันจะเป็นของเก่าแก่ด้วยป่ะนะซื้อเก่าแก่ผมว่าเขาตั้งใจที่จะเก็บไว้อย่างดีนะเนี่ยแต่ฉันไม่เห็นมาเขียนอะไรไว้นะอาเรียระวังอย่ามองใกล้เกินไปนะเดี๋ยวจะอันตรายได้อ่ะยากจังเลยอ่านตอนนี้ไม่ได้ทำไมกันน่ะอาทิตย์ต้องลอยบางอย่างเกี่ยวกับหนังสือนะผมก็อย่าลืมแล้วกันนะหนังสือไปถึงอันนี้ด้วยปะคือรวมปะโอเคหนังสือไปถึงอันนี้นะผมแปลว่ามันกดรวมเป็นชั้นๆเลยนะโอเคชั้นล่างมันจะมีของบางอย่างที่น่าจะใช้การได้เนี่ย
このショーケースの結界を解く仕掛けだったりして。あ、เป็นตัวในการใช้ปลดพลังของตู้นี้ใช่ไหมล่ะ？そうだとしたら。ก็สุดแปลกๆนี่ชอบสุดได้ถึงบางอย่างนะดูจากตัวสตาร์แพทเทิร์นของมันแล้วอ่ะยังก็ตามก็ยังไม่รู้ต้องใช้งานไงกันดีนะเนี่ยกับสิ่งเนี้ยแพทเทิร์นสีๆนะผมสีอีกแล้วนะผมสีเยอะแล้วก็ข้างล่างจะมีตัวปุ่มอีกแล้วเห็นไหมปุ่มข้างล่างเนี่ยโอเคสีแดงสีฟ้าสีเขียวอะไรพวกนี้ด้วยรวมปะโอเคไม่รวมโอเคข้างล่างไม่รวมปะนี่เหรียญเหรอเนี่ยมันจะมีสารลักษณ์บางอย่างด้วยนะต้นเหรียญเนี่ยไม่คุ้นเลยอ่ะขนาดกันแน่นะ単なるコレクションの可能性もありますね。あ、じゃあ、これ、コレクションですか？ちょっと、この人は、コレクションですか？でも、もし、これが、本当に、それは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 、それมันดูไม่มีผลที่เขาเอามาไว้ตู้อ่ะนะ意外とこういうものに限って誰かの大切なものだったりするんですよมันก็ไม่แน่นะบางทีของพวกเนี้ยจะของครั้งเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะนั่นสินะโอเคก็ต้องมีทุกอย่างในตู้เนี้ยจะเป็นของสำคัญที่ว่าช่วยเราได้แหละแล้วก็ต้องจำไว้แล้วกันนะผมตอนนี้ยังไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนะโอเคอาเลสแต่ของกันแน่เนี่ยเออจริงอาเลสจริงเซน่าตอนนี้จะมีอันเลียแตะที่ไอ้ที่ปิดเปิดน้ำก็มีของเหลวสีๆไหลออกมาอาบร่างทั้งสองคนไว้มีคาสินปะเบี้ยว